โอเคครับผมเริ่มละเอากลับมากันอีกครั้งนะครับเป็นการแชร์กันใหม่นะครับเสียงเช็คเสียงหน่อยเป็นไงบ้างเมื่อกี้เสียงหายต้องขอโทษทีนะครับได้ยินเสียงกดหนึ่งกดสองตอนนี้ยังไม่มีคนเข้ามาดูเลย0 user 3 user ละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ3คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงผิดพลาดเล็กน้อยนะใครได้ยินเสียงกดเลข1กันเข้ามาหน่อยครับตอนนี้12คนแล้วครับกดเลข1เข้ามาหน่อยครับเดี๋ยวขอเทสสัญญาณเสียงนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอคนดูนิดนึงครับมาแล้วสวัสดีครับพี่ไอซ์นะครับพี่ไอซ์ธนวัฒน์นะครับเสียงเป็นไงบ้างครับขอกด1ให้หน่อยครับกดคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยทดสอบสัญญาณเสียงนิดนึงนะครับโอ้โห40คนดูแล้วครับตอนนี้โอเคมี1เข้ามาแล้วสัญญาณดีนะโอเค45คนดู50คนดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยต้องบอกว่าสกินเฟดนี้เป็นทรงยอดฮิตเมื่อกี้น่าจะพูดแล้วสกินเฟดใช่เป็นทรงที่ทั้งดูแลง่ายทั้งแบบเวลาเราแบบอยากจะเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรแบบทรงนี้คือตัวเลือกต้นๆเลยแล้วทรงหนึ่งที่อยากตัดมากตอนนี้คือแบบคือตัดสกินเฟดนะแล้วก็ย้อมสีนะคือฝันไว้เลยแต่ก็คือยังไม่มีใครทำให้ผมก็แพลนไว้อยู่เหมือนกันนะจะเปลี่ยนลุคเหมือนกันเนี่ยจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยพิมพ์มาอ่านให้ฟังหน่อยเร็วช่างไฟซอนสบายดีจากสปป.ลาวสปป.ลาวด้วยสวัสดีครับโอ้โหฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ๆจากสปป.ลาวทุกคนต้องบอกว่าหัวข้อวันนี้ถือว่ามันมากๆเราจะทำการเฟดแบบฟาดๆกันหน่อยไหมสับๆกันหน่อยใช่เหรอครับใช่สิสัญญาณดีมาก77คนดูฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับวันนี้ก็สกินเฟดช่างทำไหนก่อนอื่นนี้สกินเฟดนี้อย่างที่บอกเดือดมากปีที่ผ่านมาเรามีการแข่งขันด้วยใช่ไหมการแข่งขันนี้เป็นยังไงบ้างครับช่างอาริศการแข่งขันนี้สกินเฟดนี้ก็จะเป็นแบบการระยะเวลานั้นหนึ่งเลยระยะเวลาในการแข่งก็คือ15นาทีหรือว่าวันนั้นก็หลังเสียบหน่อยหรือว่าเป็นการสนุกอย่างหนึ่งเป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งที่เราแบบไปแข่งกันแบบสนุกอ่ะก็คือแบบยังไม่ทันได้สั่นอ่ะเวลาก็จะหมดแล้วก็ถือว่าเป็นทรงหนึ่งนะที่แบบยอดฮิตในการแข่งขันใช่เพราะว่ามันเป็นด้วยเรื่องเวลาด้วยรายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยมันสามารถแบบดูกันได้แน่นอนที่สุดครับผมและส่วนต้องบอกว่าถ้าพูดถึงสกินเฟดนี้สกินเฟดนี้มันจะมีตั้งแต่หลายระดับมากอยู่ที่ใครที่จะชอบมากกว่านะใช่มันจะมีทั้งแบบใครที่ชอบต่ำๆก็จะเป็นโลเฟดไปเป็นโลเฟดใครที่ชอบแบบกลางๆหน่อยก็จะเป็นพวกมิดเฟดหรือมีเดียมเฟดแล้วถ้าใครแบบชอบแบบเปิดเผยไปเลยก็สูงได้เลยก็คือเป็นไฮเฟดไปเลยเนี่ยถ้าเซิร์ชว่าสกินเฟดนี่ขึ้นเยอะแยะมากเลยนะฟุตบอลพวกนักส่วนใหญ่นักบาสนะใช่นักบาสนักบอลล่าสุดก็ฟิลโฟเดนตัดใช่ไหมถือว่าเป็นทรงนิยมอันนี้ใครได้เนี่ยคนนี้นาซาเชลซีนะโอเคลูกค้าจะหลับแล้วครับยังไม่หลับนะครับโอเคคนดู100คนดูครับจากลพบุรีครับติดตามคุณนฤทธิ์อยู่ตลอดขอบคุณมากครับต้องบอกว่าวันนี้ใครมีคำถามตรงไหนถามได้เลยเพราะเราจะทำการเฟดกันนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้สนุกแน่นอนเริ่มเลยไหมกี่ขั้นตอนดีวันนี้น่าจะไม่ต้องหลายขั้นตอนนึงเฟดนะครับคงประมาณ200ขั้นตอนได้ไหมเดี๋ยวดีกว่าแบบพี่ๆคนไหนที่สนใจมีคำถามให้ถามเข้ามาก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวในการตัดเราต้องใช้เวลาที่เร็วมากนี่ถ้าอยากให้ช่างทำชาเลนจ์กด1ดีกว่าเอาไหมมาชาเลนจ์ดีกว่าชาเลนจ์เรื่องเวลาหน่อยเอาสักเอา20หรือ15ดีนี่เหมือนตอนแข่งเลยใช่ไหมมีพี่เขาบอกว่าเอ็มบัปเป้ก็ตัดสกินเฟดใช่เลยครับพี่สวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับพี่หนุ่มบอกว่าสุดปอกแน่ค่ำคืนนี้โอ้โหพี่หนุ่มของเรานี่เองฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านเลยนะครับนี่สวัสดีบางมังปัตตานีด้วยนะครับ FC ช่างทำครับโอ้โหสุดยอดของดีอำเภอแว้งนะครับคนนี้โอ้โหมีคนอัดบอกว่า5นาทีฟาสต์เฟดเลยครับสงสัยน่าจะไม่ทันนะครับ5นาทีก็โกนสิ เควันนี้ใครอยากเห็นกี่นาทีบ้างอะ20นาทีดีกว่าผมว่าลุยๆอะลุยๆ20นาทีสบายๆไหมครับสบายดีนะครับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านครับเพิ่มเวลาหน่อยคนตัดบอกขอเพิ่มเวลาอีกหน่อยนึงพอดีมาไกลใช่ไหมมาไกลเหนื่อยอยู่คุณเฟซบุ๊กเอเลี่ยนบอกว่าจาก TikTok ครับโอ้โหไหนให้ติดตามได้ที่ไหนครับชาลิตที่ TikTok เลยเขียนฮะว่าฮาริตบาร์เบอร์ช็อปถ้าใครยังไม่ไปติดตามก็กดไปติดตามกันได้ตอนนี้ก็ทรงล่าสุดน่าจะเป็นแบบมุนเล็ดไหมมุนเล็ดก็ผู้ติดตามเยอะมากล่าสุดคลิปที่ดังสุดก็11ล้านคนดูเนาะโอ้โหสวัสดีช่างก๊อฟด้วยนะครับ FC ทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีอาจารย์ตุ้ยด้วยนะครับวันนี้เดือนแน่ๆครับ FC ครับพี่นาดานะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ110คนดูสวัสดีพี่ก้าวด้วยนะครับทำไมหล่อกว่าเพื่อนนี่อยู่คนเดียวมีพี่เขาบอกมาว่าขอ20นาทีครับอาจารย์โหจัดไปเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาได้ป่ะ20นาทีจริงอ่ะเขาบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเวลามาตัดได้แต่วันนี้ก็เอาแบบชาเลนจ์ตัวเองสนุกก็แล้วกันนะก็ผมก็จะทำให้ทัน20นาทีนะโอเคเขาบอกว่าวันนี้การทำงานของช่างทำจะเป็นไฮเฟดนะครับไฮเฟดก็ระดับความสูงของด้านข้างจะเหนือมุมขมับไปเลยส่วนด้านหลังนะครับผมความสูงก็จะเลยบนใบหูขึ้นไปครับผมแล้ววันนี้ช่างทำจะเป็นเฟดที่มันขาวมากๆใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นสกินเฟดเลยก็คืออยากขาวไล่ไปดำเลยครับทีนี้มาดูวิเคราะห์เส้นผมของนายแบบกันหน่อยทีนี้เดี๋ยวมาดูทิศทางผมกันหน่อยน่าจะเป็นคนผมหยิกก็บอกว่าคนผมหยิกเส้นถี่มากเนี่ยน่าจะเฟดขึ้นมากต้องดูเส้นผมเห็นไหมครับเส้นผมถี่มากเฟดน่าจะสวยแน่นอนกว่านี้มีพี่ธนโชตบาร์บี้บอกว่าสวัสดีช่างทำครับนี่ FC จากสวัสดิ์เขตสปป.ลาวครับสวัสดีนะครับสบายดีนะครับสวัสดีพี่มานพด้วยนะครับมีเขาบอกว่าขอ10นาทีครับโอ้โห10นาทีนี่นายแบบมาจากนี่เลยนะพี่นายแบบมาไกลนะเร็วเกินนะโอเคพี่เขาบอกว่าชิวๆดีกว่าครับตามฟิลโอเคได้โอเคจัดไปครับ2ชั่วโมงรอกันไปรอเล่นนะครับโอเคจัดไปครับวันนี้ต้องทำกาวเบอร์อะไรครับด้านบนวันนี้ด้านบนผมจะใช้สักประมาณเบอร์3ดีกว่าจะได้มีแบบความเข้มของเนื้อผมอยู่จะได้มีแบบมันตัดกันอย่างชัดเจนจากขาวไปดำเลยโอเคจัดไปยอดวันนี้จะใช้ปัตเตอร์เลียนตัวไหนในการเฟดตัวนี้วันนี้ก็ตัวที่คุ้นเคยกับพวกเราแน่นอนนี่เจ้าเลโอรถถังตัวเขียวของเราขอบอกว่าสุดๆตัวนี้สวัสดีพี่แม็กด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ฮาริสและทีมงาน HRBB ไลฟ์สดครั้งแรกของช่างทำเลยไหมครับก่อนหน้านี้ช่างทำก็ได้โชว์ไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างทำหน่อยเนาะเขาบอกว่าช้าๆครับอยากดูเทคนิคดีๆได้ครับพี่ครับวันนี้ก็เรื่อยๆนะครับพี่เมื่อกี้กันไปลุงแม็กวินเทจ FC จากกทมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ132คนดูนะครับโอ้โหจัดเลยปะจัดเลยต้องบอกว่าช่างทำน่าจะเริ่มจากด้านบนก่อนไหมใช่ครับผมสเต็ปก็คือจะเริ่มจากด้านบนก่อนแล้วค่อยมาเฟดกันพี่ก็บอกว่าต้องดูห้ามพลาดเลยลูกค้าชอบเอาทรงผมจากร้านฮาริสมาให้ตัดตลอดโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับจัดเลยช่างทำวันนี้มีลายไหมเนี่ยอยากเห็นลายเนี่ยใครอยากเห็นลายบ้างวันนี้อยากให้ช่างทำใส่ลายป่ะเขาบอกว่าการที่ฉีดน้ำนี่ช่วยให้ผมเห็นไหมทิศทางผมมันอาจจะงอขึ้นบ้างฉีดน้ำเพื่อให้ทิศทางผมมันนอนลงบางทีลูกค้าใส่หมวกกันน็อกมาใส่หมวกมาพี่ๆคนไหนที่เป็นช่างก็สังเกตได้เลยเพราะทางทิศทางผมจะเปลี่ยนแปลงหน่อยเราต้องฉีดน้ำหรือไม่ก็ใดให้กลับเป็นทรงเดิมก่อนเนาะเขาบอกว่า2ชั่วโมงเมื่อกี้ผมสั่งลักข้าวเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีค่ะกดแชร์ให้ละสวัสดีพี่ตั้มสุราษฎร์ด้วยนะครับนี่มี คอมเมนต์บอกว่ากดหนึ่งเอาลายเหมือนของช่างฮัมเลยครับได้เปล่าเพราะตอนนี้ช่างฮัมก็ไม่รู้ว่าโดนใส่ลายอะไรไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มลงแบตเตอรี่เบอร์3การเคลียร์ผมก่อนโอเคครับมีคำถามเข้ามาบอกว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้ล้างกับน้ำมันก๊าซได้ไหมอย่างน้ำมันก๊าซไม่แน่ใจนะตัวนี้แต่ที่รู้ๆก็เวลาล้างก็มันมีน้ำยาของมันโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมก็ลองเซิร์ชดูนะเพราะที่ร้านก็ใช้น้ำยาของที่ทั่วไปนี่แหละเนาะเพราะว่าอาจจะแค่ถอดฟันมาแล้วเช็ดแล้วก็หยอดน้ำมันที่ปกติก็น้ำมันที่ใช้แบตเตอรี่นะครับส่วนใหญ่ก็หมั่นทำความสะอาดทุกครั้งเนาะก่อนตัดใช่ไหมโอ้โหช่างอำเภอแป๊บเดียว180คนดูแล้วครับนี่สวัสดีพี่เจมบาร์เบอร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่เจมบาร์เบอร์ด้วยนะครับสุดยอดโอ้โหได้ทั้ง2มือครับช่างฮัมโอ้โหสุดยอดจริงๆอย่างตอนช่างฮัมเล่าประสบการณ์ในการแข่งได้ไหมเป็นไงบ้างตอนนั้นก็คือก่อนแข่งตื่นเต้นครับครับแต่พอได้ลงไปแข่งแล้วไม่ทันได้ตื่นเต้นเลยเวลามันไปมากเลยฮะใช่ยังไม่ทันได้ตื่นเต้นเลยถ้าตื่นเต้นก็คือหมดเวลาซะก่อนแต่สนุกมากแอดมินให้กำลังใจช่างฮัมนะครับบอกช่างฮัมเอาหน่อยลุยเว้ยเฮ้ยนี่ในส่วนนี้ก็ใช้เบอร์3นะครับในการไถด้านบนใช่ไหมใช่เป็นการเคลียร์ผมก่อนนะครับปกติช่างฮาริสสกินเฟดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ด้านบนเบอร์อะไรสวยครับโดยส่วนใหญ่ก็ถ้าสวยเหรอมันอยู่ที่กระโหลกมากกว่านะถ้าผมบางข้างบนบางเนี่ยเราก็ใช้เบอร์ที่หนาหน่อยจะดูเส้นผมมากกว่าแต่ถ้าผมหนาเนี่ยเราก็ใช้เบอร์ที่มันต่ำลงมาได้แต่ส่วนใหญ่ก็เน้นสั้นๆอยู่แล้วเนาะใช่ครับนี่พี่หนุ่มก็กด1เงินเข้ามานะครับพี่เจมสวัสดีครับทักทายก็พี่อยากไปร้านนั้นมากร้านแคมป์ดิบอะที่พี่ไปอะอยากไปมากจากที่ไหนกันบ้างดีกว่า190คนดูแล้วคนดูเยอะมากจากที่ไหนกันบ้างครับคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยพี่สิริชัยบอกว่าเทคนิคดีๆมีที่นี่แหละครับขอบคุณมากครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับใช่ครับทางเพจ Facebook Barber Brain Promote Official นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ช่างทำกำลังเปิดพื้นที่เพื่อจะหาพื้นที่ในการทำงานเฟดละก็ชิวๆนะวันนี้ในส่วนของขั้นตอนนี้เป็นเบอร์อะไรครับช่างทำเป็นอันนี้จะใช้เป็นเบอร์ 1.5 แล้วก็ปรับฟันลงสุดเลยครับเป็นการเคลียร์ในส่วนของเบสไลน์ไหมใช่เคลียร์พื้นที่ละเพื่อหาพื้นที่ตั้งระดับเฟดนะจาก101โอ้โหบางแสนชลบุรีครับโอ้อำนาจครับโอ้โหจากนครพนมครับโอ้โหตัดผมนอกสถานที่ครับอ๋อสวัสดีครับพี่ได้ครับพี่เจมถ้าจะมาทักโอ้โหสวัสดีบังฟาอิดด้วยครับจากปทุมธานีบังฟาอิดสลามอะไรกุ้งครับสลามอะไรกุ้งครับบังฟาอิดคิดถึงนะครับบังแอดมินบอกว่าจากทวีวัฒนาครับสวัสดีครับพี่ตือสวัสดีพี่ตือด้วยนะครับช่วงนี้แอดมินนอนดึกเปล่าครับแอดมินน่าจะนอนดึกนะช่วงนี้ขั้นตอนนี้ช่างทำก็จะคว่ำแล้วนะคะโอ้โหมีคอมเมนต์กันเข้ามาบอกอยากจัดตัวเจ้าเลโอบ้างเนี่ยตัวเท่าไหร่ครับบังราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 1,500 บาทราคานี้พร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นเลยนะคะครับขอบอกว่าโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ต้องในไลฟ์สดเท่านั้นเนาะใช่ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับรวมส่งกันเลยทีเดียวใครสนใจก็ตอนนี้ก็แคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับแคปเลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปที่เพจได้เลยแล้วก็บอกแอดมินว่าแอดมินคะอยากได้เลโอสักตัวค่ะเดี๋ยวแอดมินก็จะรอตอบพวกเราอยู่โอเคใครมีก็กดไลค์เพจด้วยนะจะได้เห็นการแจ้งเตือนใช่ครับคอนแกนครับชักพื้นหัดวันนี้มาทานปกติอยู่ด้านหลังตลอดเลยยินดีครับพี่ดูก่อนดูหลังเหมือนกันนะครับฝากติดตามพวกเรากันด้วยนะครับตอนนี้ก็ช่างทำจะใช้ตัวเลโอนะคะคว่ำเพื่อสร้างระดับไกด์ไลน์นะคะโอ้โหขอบอกว่าคมจริงๆดุนะครับใช่ครับบังไฟอิทบอกว่าคิดถึงทุกคนครับครับบังไฟอิทมาเที่ยวหน่อยนะครับหมดโควิดเมื่อไหร่เจอกันนะครับจากกทม.นครปฐมครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะเมืองมะขามหวานที่ไหนเนี่ยเพชรบูรณ์เหรอใช่เหรอใช่เปล่าแต่โรตีสายไหมรู้จักเลยรู้จักแต่โรตีสายไหมน่าจะเพชรบูรณ์นะจริงปะเนี่ยใช่ อุบลครับความรู้ทั้งนั้นครับเพจนี้ใช่ครับพี่ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับเขาบอกว่าชอบร้านนี้มากสอนเข้าใจง่ายดีขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับ230คนดูแล้วครับช่างทำเดือดมากโอ้โหตอนนี้ช่างทำก็จะใส่เป็นเบอร์ 0.5 นะคะครับผมสร้างไกด์ไลน์ขอบอกว่าไกลจริงๆจากสุโขทัยก็มาวันนี้พี่เจมบอกว่าอยากแกะลายเหล่านี้น้องเฟิร์นมาเลยพี่เจมมาเลยนะครับพี่เจมพังงาครับเด็ดทุกคลิปเลยพี่นนท์ขอบคุณมากครับช่างทำจากสวีเดนด้วยนะครับทักทายเป็นภาษาอังกฤษหน่อยได้ไหมไม่ใช่แค่เฮลโลอย่างเดียวแล้วนะมีคำถามเข้ามานะครับบอกว่าใช้ปัตเตอร์เลียนเนี่ยตอนตัดผมเนี่ยแบบหัวชุ่มน้ำอ่ะใช้ได้เป็นเกินอะไรไหมก็ถ้าให้ดีควรจะเป็นแห้งๆดีกว่าแต่ถ้าหมาดหน่อยก็ยังได้อยู่นะแต่ถ้าเราใช้ตอนผมหมาดๆเนี่ยพยายามทำความสะอาดเขาบ่อยๆหน่อยเพราะว่าบางครั้งผมไปกระจุกเป็นก้อนตรงตามซอกฟันมันเป็นหินปูนนะเขาบอกว่าจากรัชฉานไทยใหญ่ครับรัชฉานไทยใหญ่ที่ไหนนะติ๊กตอกโอ้สวัสดีพี่ๆทุกคนใช่ครับสบายดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับใช่ครับโอ้โหขอบอกว่ามากันเยอะมากจากนครปฐมสระบุรีโอ้โหมีช่างทำสั่นหมดแล้วนะคะ FC มาเยอะมากนี่คุณเบียร์นะครับ FC จากสปป.ลาวค่ะสบายดีค่ะพี่ๆทุกคนเลยนะคะพระราม2สวัสดีครับพี่คลิปนี้ถ่ายแล้วลบไหมพี่เฟิร์นอันนี้ไม่ลบนะครับถ้าใครอยากดูย้อนหลังคนแนะนำที่นี่เลยนะคะไปที่ Line แอดBarber Brainนะครับพิมพ์คำว่าในเพื่อนนะครับพิมพ์คำว่า @barberbrain นะครับก็เป็น Line แอดของทางเพจ Barber Brain Promotion Official นะครับในนั้นก็จะมีโปรโมชั่นมากมายสินค้าต่างๆอัปเดตกันทุกวันใช่ครับและที่สำคัญใครที่มาดูไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้เป็นไลฟ์สดของย้อนหลังนะคะใช่โอ้โห FC ช่างทำซี่ค่ะทำซี่สลามครับช่างทำสลามครับผมตอนนี้ช่างทำเคลียร์ผมด้วยตัว T-Bane นะคะของ Barber Brain นะคะตัวนี้ดุมากผมหนาแค่ไหนก็เอาอยู่ใช่เอาอยู่มากสวัสดีพี่ๆด้วยนะครับมิงกะลาบานะครับสวัสดีค่ะครับสบายดีครับสปป.ลาวครับสบายดีเช่นกันครับพี่มิงกะลาบาครับสิงห์บุรีโอ้โหไกลมากสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ตัวทีเบตนะคะตัวนี้ทั้งกันขอบก็ได้ก็บอกว่าโรงงานรับคมมาให้เลยใช่เดิมก็คือออกจากโรงงานปุ๊บไม่ต้องไปรับเพิ่มละใช่ครับผมแกะกล่องใช้ได้เลยใช่นี่น่าจะ FC ช่างทำนะบอกว่าผ่านจังในหัวผมนี่สุดยอดพี่หนุ่มบอกว่าสมุยก็ไกลนะต้องข้ามทะเลเข้ามาในชายฝั่งต้องนั่งเรือนะนั่งเรือขอบอกว่าพี่หนุ่มนี่ตามไลฟ์สดของพวกเราตลอดนะทุกคลิปเลยนะใช่และพี่ๆทุกคนด้วยที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโหต้องบอกว่าช่างทำใส่ลายได้สวยมากลายใช่อันนี้ไกด์ไลน์ไกด์ไลน์นะครับไม่ใช่ออนไลน์ผมพูดถึงไกด์ไลน์ชัดเจนมากนะคะระดับสำคัญมากเลยนะขั้นตอนนี้ใช่ครับเขา FC จากลำพูนครับลูกค้าเอาคลิปให้ดูบ่อยมากนี่ไปถึงนู่นเลยนะไปถึงนู่นเลยนะส่งอะไรนะครับส่งอะไรกันบ้างช่วงนี้คอมเมนต์เข้ามาหน่อยพี่หนุ่มบอกว่าถ้าข้างบนเบอร์ 4ถ้าตัดเฟดด้านล่างจะเรียกว่าสกินเฟดไหมใช่แล้วแต่เราเลือกเบอร์ได้เลยนะครับพี่โอ้โหช่างทำนี้สับยิกเลยถี่มากในการเฟดนี่ข้อมือนี่สำคัญไหมครับช่างทำข้อมือนี่สำคัญมากส่วนใหญ่ก็ว่างๆก็ตวัดตลอดใช่ไหมใช่กินข้าวก็ตวัดใช่ FC ครับพี่ฮัมโอ้โหเยอะมาก FC สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับปัตเตอร์เลียนตัวนี้เป็นตัวเลโอนะครับจาก Barber Brain เนาะมาด้วยพลัง 6,000 รอบนะครับใช้งานได้ปกติใช้ไปกี่หัวก็10หัวนะแต่ถ้าใช้เกินกว่านี้ก็ยังไหวนะใช่ใช่ถือว่าอึดทนทานจริงๆคือผมหนาบุกมากไม่ดีดเลยน้ำหนักนี้น้ำหนักดีด้วยใช่ไหมช่างอลิศใช่น้ำหนักแค่300กรัมเองถือว่าสมส่วนดีนะสมส่วนไม่หนักมากเกินใช้ได้นาน240นาทีนะครับโอ้โหนี่ผ่านการคำนวณมาแล้วเหรอใช่ครับผมตั้งมาแล้วถือว่า10หัวกำลังดีนะผมว่านะกำลังดีมากในกล่องก็แถมเบอร์รองเลยด้วยนะครับเบอร์รองมากมายหวีขึ้นทรงได้ใช่เป็นหวีขึ้นทรงด้วยก็ใครสนใจก็จัดกันได้ราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทราคานี้พร้อมส่งเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นใช่ครับใครสนใจก็แคปได้เลยนะคะแล้วก็ทักเข้าไปในแชทเพจได้เลยอ๋อพี่ก็บอกว่าเมื่อกี้รัฐฉานใหญ่เนี่ยอยู่ประเทศเมียนมาเชียงตุงครับมาไกลเหมือนกันไกลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่ๆเมียนมาทุกคนนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจปัตเตอร์เลียนที่อยู่สปป.ลาวสามารถสั่งซื้อที่ไหนได้บ้างครับพี่เฟิร์นอาจารย์ตุ้ยนะคะแกจะอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติเลยค่ะหรือทักไปที่ Facebook ของอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะครับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านขอบอกว่าสะดวกมากจริงๆเจ้าตัวเลโอนี้น่าจะวางขายแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะใช่ใช่เดี๋ยวว่าออเดอร์มันแน่นมากๆก็ใครที่อยากได้รีบไปตำกันเลยนะคะเพราะว่าได้ใช้ก่อนใช่ใครใช้ก่อนก็ฟินไปก่อนฟินไปก่อนใช่เขาบอกว่า FC จากอำเภอแว้งครับบ้านสามแยกครับผมแว้งนี้ก็จะอยู่จังหวัดนราธิวาสนะใช่ครับเป็นบ้านเกิดช่างทำนะครับเขาบอกว่าข้อมือสำคัญมากครับทรงนี้แอดมินบอกว่าแอดมินนอนน้อยครับช่วงนี้ช่างอลิศเตรียมตัวไว้เลยนะครับต้องให้แอดมินเทรนน้องๆแล้วซ้อมอยู่ซ้อมช่วงนี้ซ้อมนอนไวก่อนพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวโควิดหายเนี่ยอยากไปเรียนกับช่างฮาริสสำหรับใครที่สนใจเรียนออนไลน์สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับช่างอลิศที่เพจ Harris Academy ครับผมครับมีตั้งเป็นคอร์สรายเดือนและรายปีนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเบสิกพื้นฐานก็สามารถเข้ามาเรียนกับเราได้ที่สำนักเลยนัก Harris เลยสำนักได้เลยการขอบคมมากตัวที่ใช้กันขอบก็จะเป็นทีเบสของ Barber Brain นะคะทีเบสยิ่งสีแดงเลยขอบอกว่าคมเหมือนเดิมตัวนี้ยิ่งใช้ยิ่งคมใช่ครับกันขอบตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่750บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหช่างทำเอาเรื่องจัดมือนิ่งมากสุดยอดคมกริบโอ้นี่พูดถึงถ้าแบบว่าถ่ายเบอร์เดียวแล้วกันขอบให้คมนี้ก็สุดแล้วนะใช่ครับสำหรับพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านสามารถสั่งซื้อปัตเตอร์เลียนได้ที่ไหนบ้างครับพี่เฟิร์นขอทวนให้หน่อยนะครับที่อาจารย์ตุ้ยนะคะแกจะอยู่ดงโดกมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือเฟซส่วนตัวอาจารย์ตุ้ยได้เลยนะคะใช่ครับขอบอกว่ามีวางขายแล้วเด้อที่สปป.ลาวนะใครที่อยากได้เลโออยู่นี่ตำเลยนะไปตำได้เลยใช่ครับเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ยังเรื่องไลน์เห็นแบบถามมาชาเลนจ์อยู่ตัวนี้กำลังนี่ใช่ครับใช่ครับเลโอตัวนี้ขอบอกว่าใช้ดีจริงนะใช้ดีมากครับผมใช้ดีต้องบอกต่อนะทรงได้ทำงานได้หมดเลยนะใช่โอ้ทีนี้เป็นเบอร์อะไรล่ะคะก็จะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เปิดฟันเพื่อที่จะให้เบอร์หนึ่งกับเบอร์หนึ่ง1.5ปรับฟันของเราเชื่อมกันสุดยอดไปเชื่อมกันให้หวานๆกันไปพี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าชอบเอาคลิปทรงครอบที่ช่างอลิศตัดมาให้ที่ร้านตลอดเลยขอบคุณครับก็ฝากติดตามมาด้วย TikTok ตอนนี้ TikTok ตอนนี้กำลังมาเลยนะเดี๋ยวต่อไปถ้าทรงผมเริ่มตันในช่างอลิศจะเริ่มเต้นแล้วมีส่วนอาจจะเป็นไปได้โอ้แอดมินยังตกใจอะครับช่างทำแอดมินบอกว่าช่างทำเนี่ยเอาเลโอมาเฟดแบบสกินเฟดเลยเหรอนี่สุดยอดจริงต้องบอกว่าไว้จอแบบนี้ได้ยังไงภาพของเลโอของเรามันเดือดจริงๆสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีช่างเป่งจากร้านสุดจัดบาร์เบอร์ด้วยนะครับเอฟซีช่างทำซี่พูด ถึงข้างล่างไว้ก็สวยต้องบอกว่าข้อช่างทำนี้ไม่ธรรมดานะใช่สะบัดแบบสะบัดบ่อยอ่ะรู้เลยว่าสะบัดบ่อยอ่ะทีกว่าเรากับพิบตาอีกแล้วเนี่ยใช่ครับแต่เอาจริงทรงนี้ต้องใช้ข้อมือมากเลยใช่ไหมช่างอลิศสำคัญมากในส่วนของข้อมือข้อศอกและข้อไหล่เป็นสเต็ปการสะบัดใช่ถ้าเป็นข้อศอกก็จะได้วงกว้างหน่อยแต่ถ้าข้อมือก็จะเล็กลงอีกนิดนึงถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะอย่างที่เห็นเป็นขีดเป็นร่องนี้ไม่ใช่ลายนะครับเป็นการเฟดสไตล์แบบช่างทำนะครับผมขอบอกว่าสูตรนี้คิดค้นมาเองเลยปะสูตรนี้ใช่ก็สวัสดีพี่220คนดูด้วยนะครับแล้วถ้าเหมือนแบบที่บ้านเนี่ยฝั่งแบบนราธิวาสอยากตัดผมช่างทำเนี่ยสามารถใช้บริการที่ไหนได้บ้างที่ฮาริสบาร์เบอร์ช็อปครับเบอร์ติดต่อบ้านมาใหญ่ใช่ครับช่างก๊อฟบอกว่าใช้ข้อมือบ่อยโอ้โหดูสะบัดข้อมือนี่เก่งจิกเลยอ่ะทีวันนี้ได้ไหมได้ครับจัดเลยไปแย่เสียนายแบบถามไม่บอกผมเลยนะครับว่าผมเมาด้วยไหมสวัสดีครับจากฝั่งลาวครับสวัสดีนะครับสบายดีนะครับพี่ๆสปป.ลาวทุกท่านนะครับมิงกะลาบานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ขอบอกว่าในไลฟ์สดนี่หลังการถ่ายทอดนี่ FC ช่างทำเยอะมากนะมีพี่ๆมานั่งดูกันเยอะเลยแจกวับช่างทำหน่อยไหมแจกวับช่างทำหน่อยนี่มีช่างมากมายเลยอันนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 ใช่ครับจะเป็นการเชื่อมเบอร์ 0.5 กับเบอร์ 1ครับผมโอ้โหแอดมินบอกว่าวันนี้มีย้อมผมสีทองโตเลยไหมครับ อ๋อแอดมินจะหาคนนอนดึกเป็นเพื่อน แต่ต้องบอกว่าถ้าน้องเขาย้อมก็เท่นะถือว่าดึงสไตล์ได้เลยมีคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอยากได้ปัตเตอร์เลียนสีเขียวแบบนี้ทำไงบ้างครับพี่เฟิร์นนี่เลยแคปหน้าจอไว้นะจะได้เห็นเป็นรูปเลยแล้วก็ถ้าเข้าไปที่เพจ Barber Brain Pomade Official นะคะแล้วก็บอกแอดมินว่าแอดมินคะอยากได้แบตเตอรี่รุ่นนี้แล้วถ้าเป็นผู้ชายอะแอดมินครับอยากได้แบตเตอรี่เลโอรุ่นนี้อะครับอันนี้รุ่นนี้ชื่อเลโอนะราคาอยู่ที่ 1,500 บาทเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นรวมส่งเลยไหมรวมส่งเลยขอบอกว่าน้ำหนักดีนะตัวนี้นะน้ำหนักจะอยู่ที่300กรัมใช่ไหมช่างใช่ครับผมใช้ได้นานถึง240นาทีนะครับน้ำหนักดีไม่ดีดูจากการสะบัดได้พูดอันไม่เห็นภาพก็ลองไปจัดไหนผมเชื่อว่า2ใน200คนดูต้องมีคนไหนบ้างที่จัดมาละไหนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าเป็นไงบ้างรีวิวกันหน่อยต้องบอกว่าในกล่องมีแถมตั้ง6เบอร์โอ้โหทั้ง 0.5 1.5 ด้วยยังไม่หมดยังแถมหวีด้วยถูกต้องหวีขึ้นทรงเบอร์1ก็คือกล่องเดียวเปิดตัดผมลูกค้าได้เลยใช่ครับฟันก็บอกว่าฟันรับมาเลยใช่จากโรงงานก็คือแกะกล่องปุ๊บหยอดน้ำมันนิดหน่อยใช้ได้เลยใช่ครับอย่างใครที่สนใจเนี่ยปัตเตอร์เลียนตัวนี้ก็มีสวิตช์คันโยกด้วยนะข้างๆเนี่ยสามารถปรับระดับได้ใช้งานง่ายมากสำหรับมือใหม่เนาะใช่ครับซาร่าเขาบอกว่านายแบบหล่อจังเลยครับโอ้โหนี่น่าจะ FC นายแบบโดยตรงเลยนะครับ ช่างทำกับปัตเตอร์เลียนเลโอเนี่ยใครอึดกว่ากันครับมีคอมเมนต์เข้ามาอันนี้ก็ตอบยากโอ้แสดงว่าได้เหมือนกันเนาะอึดเหมือนกันผมก็ 3,000 รอบเหมือนกันโอ้ยแต่เลโอนี่มา 6,000 รอบนะใช่สุดยอดผมน่าจะแพ้เลโอแล้ววันนี้อ๋อไม่มีครับมีแต่เลโอนะครับพี่หนุ่มบอกว่าเผลอไม่ได้นะครับสำนักนี้เฟดมายากลทุกคนเลยยอดแป๊บเดียวกืนแล้วต้องบอกว่าอันนี้คือเบอร์ 0.5 นะอันนี้ปรับคันโยกเล่นได้ด้วยนะครับผมนี่เจ้าเลโอนี่มีคันโยกให้เล่นเยอะแยะมากมายวับช่างทำไม่มีนะครับเอาวับแอดมินไปก่อนนะแอดมินแจกวับนะครับฝากไว้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เฟซช่างยังไม่มาเฟซแอดมินก่อนไปก่อนนะครับพี่กิติพลบอกว่าไว้ขอบก็สวยไปอีกแบบนะครับไว้ขอบด้วยแบบจะไม่เห็นแน่โอ้ สแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวคือกลืนเลยอ่ะต้องบอกว่าสีชั้นบนนี้โอเคนะถ้าไว้อย่างนี้ก็เป็นแอปอีกสไตล์นึงนะเขาบอกว่าทรงผมนายช่างนี่เท่มากทรงนี้เรียกว่าทรงอะไรครับนายช่างทรงนี้เป็นแมนบันอันเดอร์คัทครับโอ้โหไว้มากี่ปีแล้วนะบุญไว้มาจะ2 ปีแล้วครับโอ้ถ้าปล่อยมาก็เป็นแบบพี่โป่งหินเหล็กไฟปะใช่ผมก็แบบแล้วมีแผนจะตัดทรงอื่นบ้างไหมมีแผนอยู่ครับผมเอาจริงๆผมอยากจะถักเดนล็อกก่อนเดี๋ยวได้โอ้โหลุกใหม่ของช่างทำนะครับสลามครับบางสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะสวัสดีคนดู220คนดูด้วยนะครับจากที่ไหนกันบ้างดีกว่าแอดมินบอกว่าปล่อยผมโชนให้ดูหน่อยได้ไหมคะสบัดต่อไม่รอแล้วนะวันนี้จะเป็นเบอร์ 1.5 เปิดหน้าฟันเชื่อมกับด้านบนนะคะโอ้สุดยอดเลยโอ้ขั้นตอนนี้มีข้อควรระวังยังไงบ้างทำข้อควรระวังก็พยายามดูเขาเรียกว่าอะไรดูลายแบบตรงช่วงลูกแก้วให้ดีๆถ้าเกิดเลยไปมากเกินไปมันอาจจะขาวมากเกินแบบอาจจะเปลี่ยนทรงได้เลยใช่ไหมแอดมินบอกว่าเมื่อไหร่ช่างทำอยากเปลี่ยนลุคให้เป็นลับติดต่อแอดได้เลยนะฮะนี่ช่างทำตวัดผิวจังโอ้โหข้อมือดีมากขอบอกสวยมากเลยค่ะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับช่างก๊อฟบอกว่าสวยเลยครับขอบคุณครับเงาสวยจัดตัวที่ใช้อยู่จะเป็นปัตเตอร์เลียนเลโอนะคะรุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่ 1,500 บาทพร้อมส่งเลยนะคะราคานี้ไม่เคยเห็นเฟดแบบนี้เลยไม่เข้าใจโอ้โหเฟดนี่เป็นเฟดเฉพาะใช่ไหมช่างทำเดี๋ยวจะมาปล่อยสูตรเนาะวันนี้มาวอร์มให้ดูก่อนใช่ไหมโอ้โหถ้าเกิดแบบอยากจะได้แนวประมาณนี้ก็ต้องใช้ตัวนี้เลยช่างทำปล่อยผมจะเหมือนช่างแอร์ไหมครับอยากเห็นผมหล่อไปช่างแอร์จากมหาสารคามค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีบับเบิ้ลยีด้วยนะครับบับเบิ้ลยีเป็นไงบ้างช่างทำสดไหมครับไม่สดครับไม่สดสำหรับปัตเตอร์เลียนตัวนี้ก็มีการบริการหลังการขายแล้วเนาะมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งมาได้เลยมีใบรับประกันเรียบร้อยนะครับหมดปัญหาหายห่วงเลยใช่ขอบอกว่าหล่อไปหลาวฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โห FC บอกว่าช่างทำกับวัยรุ่นอุปกรณ์นี่ใช่คนเดียวกันไหมครับไม่ใช่นะครับนี่ปัตเตอร์เลียนเลโอแรงดีจ้าใช้ดีครับขอบคุณมากครับพี่ตัวนี้ใช้โกนหนวดได้ไหมคอมเมนต์กันเข้ามาอ๋อถ้าเลโอก็สามารถใช้ได้แต่ว่าไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะยังเหลือต่อเยอะตีนึงใช่ครับเกี่ยงไหนก็จะใช้พวกตัวทีเบตการทำงานไม่เหมือนกันนะแนะนำเป็นตัวทีเบตดีกว่าก็เคลียร์เสร็จก็ตามด้วยเชฟวิ่งเชฟเวอร์ใช่ครับสวัสดีน้องพีบุรีรัมย์ด้วยครับ FC ช่างทำครับน้องพีละฟอนนะครับFC เยอะจัดเยอะมากเลยนี่ถ้าเปิดคอนเสิร์ตนะว่าเราคงยินด้านหน้าไม่ทันแล้วแหละพี่หนุ่มบอกว่าถ้าจะถักเดดล็อกเนี่ยหัวถึงนะครับช่างทำพี่ถักมาแล้วปกติตอนนี้ก็ทำก็เหลือนั่งม้าหน่อยเลยไงถักสวัสดีพี่เทฮารินด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่โคกซ่าด้วยนะครับสวัสดีค่ะจะไป เป็นขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะสุดยอดช่างฮีบอกว่าไม่เจอกันนานคิดถึงทุกคนเลยโอ้โหใจดีโอ้โหช่างฮีสบายดีไหมครับคุณไฟซอนบอกว่าเลโอเครื่องแรงดีใช้งานได้ทั้งวันเลยโอ้โหสุดยอดเลยสวัสดีพี่ๆน้องๆสปป.ลาวทุกท่านเลยนะครับพี่กิตติพรบอกว่าทรงนี้ใช้เครื่องกลหนวดได้ไหมได้นะด้านล่างอ่ะใช่ไหมช่างอัมก็จะเป็นเงาที่สว่างมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นสกินเฟดแบบจ๋าๆไปเลยใช่ไหมสกินขาววิ้งเลยครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนลบกันดีกว่าขั้นตอนลบของเราก็จะปิดหน้าฟันให้สุดเลยให้ชิดเลยแล้วก็เราก็จะมาใช้สกิลข้อมือกันนี่ทีเด็ดของเขานะคะโอ้ยิกยิกช่างงามนี่ขอบอกว่าข้อมือดีจัดพี่หนุ่มบอกว่าอย่างชอบเลยนี่ทรงสกินเฟดแบบนี้สุดจริงๆให้ดาวก่อนสักหินเหล่าสุดยอดพี่หนุ่มนี้ขอบอก FC ตัวจริงอย่างนอกจากเลโอนี่ตัวอื่นได้ไหมบังอีกตัวหนึ่งก็เป็นเจ้าแบ็กบีทเนาะเป็นตัวฟันเฟดตัวนี้แบบเฟดจ๋าๆเลยนะใช่ถ้าชอบที่แบบฟิลแบบขาวอันนี้อีกก็ใช้ตัวแบ็กบีทก็ได้ใช่ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าเจ้าเลโอนี่เป็นตัวเฟดเป็นฟันคิปเปอร์เนาะจะต่างกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ต่างกันเยอะไหมครับช่างอลิศใช่ต่างกันนะครับเพราะว่าฟันมันจะแบบมันจะอย่างอันตัวนู้นมันจะเป็นฟันแบบเป็นซี่หน่อยเป็นฟันสองชั้นเนาะใช่ครับคนละฟันกันการทำงานจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับใช่โอเคเฟดแบบนี้เป็นงานดีไซน์หรือเปล่าครับช่างยีบอกอันนี้เป็นงานอารมณ์นะครับช่างยีงานฟีลลิ่งโอ้โหเผลอแป๊บเดียวนี่เงาไปแล้วครึ่งหัวสวัสดีพี่เบียร์ด้วยนะครับชีวิตหรือคิดเองนะครับพี่เบียร์ไม่เจอเลยนะคิดถึงจังโอ้โหมีพี่ก็บอกว่าที่สำนักนี้ใช้ของดีจริงๆนะดีพอๆกับแบรนด์ระดับโลกได้เลยโอ้โหก็ใครยังไม่มีก็สนใจราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทรวมส่งกันเลยทีเดียวนะครับก็ใครอยากดูสินค้าเพิ่มเติมอย่าลืมแอดไปที่ Line @barberbrain นะคะอย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะคะใช่ครับใน Line ก็จะมีโปรโมชั่นมากมายข่าวสารดีๆมากมายนะครับก็สามารถเข้าไปแอดกันได้นะครับหรือเพิ่มเพื่อนกันได้นะครับอย่างก่อนไลฟ์สดผ่านมาช่างอลิศเอาตัวนี้เฟดเนี่ยเจ้าเลโอเนี่ยมันให้งานอีกอารมณ์หนึ่งนะเป็นเฟสที่แบบละมุนไปอีกแบบเนาะใช่มันจะไม่ถึงกับสว่างมากนุ่มๆนะครับถ้าใครแบบชอบฟิลแบบไม่ได้แบบจัดจ้านมากนะผมว่าแนะนำต้องบอกว่าปัตเตอร์เลียนแต่ละตัวนี่ทำงานไม่เหมือนกันเนาะปัตเตอร์เลียนเนาะก็บอกว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับงานซึ่งทรงแล้วแบบผมที่หนาแล้วแบบสะดุดอ่ะผมแนะนำใช้เลโอเลยครับโอ้โหพี่เบียร์ชีวิตลิขิตเองให้ดาวช่างทำ25ดวงเป็นการแสดงความขอบคุณมีแบบคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยขอบคุณมากครับพี่เบียร์ขอบคุณมากครับพี่เบียร์ตั้ง25ดวงตั้ง25ดวงทำไมพูดเศร้าๆจังคือซึ้งหรือว่ายังไงน้ำเสียงเมื่อกี้มันเป็นโทนเสียงอ่อนมีตามมาด้วยพี่หนุ่มส่งดาวให้ช่างทำ50ดวงเป็นการแสดงความขอบคุณกันอีกเช่นเคยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแทนน้องฮัมด้วยนะครับขอบอกว่าหลังกล้องนี้คนเข้าชมนี่ตึงมากนะถ้าแพนหันกล้องไม่ได้นี่โอ้โหเต็มสำนักอะเต็มสำนักอะขอบอกซื้อบัตรอะซื้อบัตรเข้าชมนี่ก็จะเป็นตัวทีเบตนะคะเพื่อเคลียร์รายต่ออีกนิดนึงผมก็จะคว่ำแบบจะเลี่ยนนิดนึงเพื่อให้ สะบัดขึ้นแอดมินบอกว่าใครมาหาดใหญ่แวะมาเลี้ยงกาแฟช่างทำได้นะครับช่างทำไม่ได้เลี้ยงนะครับสวัสดีพี่กวางด้วยนะครับพี่กวางบอกว่าไม่มีดาวแต่มีหัวใจได้เปล่าครับช่างทำได้หมดเลยครับเอากี่ดวงดีโอ้โหมาเลยหลายดวงมากกดรัวๆดูท่าทางเขาดิอารมณ์เหมือนระบายสีอยู่เลยแล้วเวลาแบบเอียงแบตเตอรี่แบบนี้ช่วยในการอะไรบ้างครับช่างทำจะเป็นช่วยในการเก็บลูกเก็บเขาเรียกเก็บเศษเล็กๆน้อยๆใช่ไหมทิศทางผมที่มันเป็นเก็บอยู่ก็จะใช้การคว่ำแบตเตอรี่แล้วก็เอียงหน่อยนึงเพื่อที่จะเก็บแบบพวกเศษเล็กๆให้มันออกไปน้ำหนักมือสำคัญไหมคะช่างทำน้ำหนักมือสำคัญไหมครับถ้าเกิดเหมือนเราลงน้ำหนักแรงเกินไปมันอาจจะขาวไม่ได้มันจะลึกขึ้นนะสำหรับพี่ๆที่ถามกันเข้ามาว่าสามารถดูย้อนหลังได้ไหมก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับพิมพ์เข้าไปที่ Line @barberbrain นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกันเลยนี่ไปที่ Line นะครับแล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับพิมพ์เขาว่าbarberbrain นะครับก็จะขึ้นมาให้เพิ่มเพื่อนสำหรับใครที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็กดเข้าไปในแชทได้เลยใครที่ยังไม่เพิ่มเพื่อนก็กดเพิ่มเพื่อนกันเข้าไปนะครับนี่ในห้องแชทก็จะมีข่าวสารดีๆมากมายเลยนี่ขอบอกว่าโปรโมชั่นดีมากเป็นเซตคอมโบ A B C D เยอะมากและที่สำคัญก็จะมีทางมุมด้านล่างขวานะครับเป็นไลฟ์สดย้อนหลังของทาง Barber Brain ก็สามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังกันได้นะครับนี่สวัสดีพี่บูมด้วยนะครับพี่บูมบอกว่าที่สุดครับคนนี้นี่นายแบบใช่ไหมพี่บูมคิดถึงจังพี่บูมก็เข้าวงการแล้วนะวงการนอนดึกพี่บูมก็อยู่ในสมาคมคนนอนดึกด้วยกันกับแอดมินนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเนียนกิฟเลยช่างทำแต่เนียนจริงๆนะนี่ดูด้วยตาเปล่าเลยนะเนี่ยสุดยอดมากโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆทุกขั้นตอนนะข้อมือสำคัญมากๆเลยใช่ครับแล้วก็ความชำนาญด้วยนะแบบถ้าใช้ผิดนี่เกิดอันตรายได้เลยนะบางท่าช่างทำใช้พิสดารนะช่างทำชอบเล่นท่าแปลกๆนะแบบหันหลังไทยอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวในอนาคตแม่เนี่ยอาจจะมีสองมือโอ้โห จริงวะเนี่ยตัดผมเหรอ เงียบเลยเดี๋ยวก็จะมาแต่งช่วงนี้โหดูช่างทำเพลินๆจะหลับแล้วครับโอ้โหดูช่างทำเพลินๆสะบัดเพลินๆจะหลับแล้วครับโอ้โหแสดงว่าเพลินจริงแอดมินบอกว่าช่างนิวต้องหาเวลายันว่างกับแอดมินหน่อยแล้วโอ้พอดีผมยังไม่อยากเข้าสมาคมครับพี่มันยังไม่ถึงเวลานะไว้ฟังประสบการณ์ดีๆเอาให้ช่างอาริสเป็นเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวส่งตัวแทนไปจากสำนักอาริสฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับพี่พี่ดือบอกว่าอะไรนะแบบตอนนี้กำลังปรับตัวไม่ได้อยู่แบบเกิดมาจากแบบต่างประเทศอะไรนะทำโซนทุกอย่างเหมือนเวลาต่างประเทศรู้ใช่ไล่ลงอีกทีนึงอ่ะสุดจริงๆอันนี้เหมือนเฟดกับหัวนะแต่โดยปกติแล้วช่างทำงานนี่ก็ไม่ค่อยคุยนะจะมีสมาธิกับการทำงานมากผมยืนตัดข้างๆเนี่ยโอ้โหถือว่าตั้งใจมาก บางวันเขาก็พูดบางวันเขาก็ไม่พูดนะผมยังจับจุดไม่ได้เลยช่างหลับเปล่า แต่เผลอแป๊บเดียวเนี่ยเนียนมากๆยอดตัวที่ไล่นี้จะเป็นตัวเลโอนะคะในกล่องก็เป็นฟันรองเลยครับฟันรองก็จะมีแถมเบอร์ที่สำคัญเบอร์ 1.5 และ 0.5 ด้วยเนาะ น้องพีบอกว่าถ้าโกนขนใบหน้าด้วยเนี่ยจะสุดยอดเลยบอกอ๋อโกนคิ้วนี่สุดกว่านะตกลงใส่ลายไหมเนี่ยเขาทำใส่ลายไหมถามนายแบบพี่บ่าวว่าพี่นายแบบอยากใส่ลายไหมครับได้เสียงอ่อนๆนะครับพี่น้ำหนักมือเป็นไงบ้างเวลาช่างทำสะบัดได้อยู่ไหมได้อยู่ครับหูข้างหนึ่งได้อยู่มือเบาอยู่นะพี่เขาบอกสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่อนัญญาซาลอนด้วยนะครับสวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่น้องๆสปป.ลาวทุกท่านเลยนะครับสุดยอดมากคือในห้องไลฟ์นี่เงียบมากบอกข้างหลังนี่แน่นมากเงียบมากคืออยากมาดูสูตรช่างทำอ่ะเพราะว่าสูตรเฟดไม่เหมือนกับใครจริงๆแอดมินนี้หยอกช่างทำนะครับแอดมินบอกว่านายแบบนี้ใส่สร้อยมันเป็นเปล่าระวังด้วยนะโอ้โหนี่ถ้าผ่านช่วงโควิดได้นี่คือมีไล่เฟดที่จอนมีหนวดเขาได้นะช่างทำขอบอกไว้ก่อนแต่ช่วงนี้ด้วยโควิดอะไรด้วยเนาะช่างทำเนาะใช่ครับโอ้โหต้องมีมาตรการนิดนึงนี่ก็เฟดทางคิ้วไปก่อนนะใช่นี่อาจารย์ตุ้ยบอกว่าทรงนี้กรีดคิ้วใส่ลายสุดจริงนะลองดูไม่เชื่อ มีการชักชวนนะครับ แล้วขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนยังไงครับช่างทำมาเคลียร์ด้านบนอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับก็จะไม่มีเส้นผมที่มันยาวมากกว่าเส้นอื่นอยู่นี่ไม่ปล่อยให้หลุดคือเอาง่ายๆคือเป็นการคอเช็คด้านบนอีกครั้งนั่นแหละสุดยอดมากกับเบอร์3ใช่ไหมใช่ครับแล้วอย่างตอนแข่งนี้แบบครั้งเดียวต้องเอาให้อยู่หมัดเลยไหมใช่ครับเพราะว่าตอนแข่งนี้ด้วยเวลาที่มันมีจำกัดด้วยต้องแบบสับเยอะๆเลยใช่ไหมขอทดเวลาได้ไหมขอทดเวลานี้น่าจะไม่ได้นะครับทดเวลาตอนไหนตอนตัดดิตอนตัดผมตัดยังไม่เสร็จทีตรงนี้เขาอาจจะเชิญกลับก็ได้ปกติซ้อมบ่อยไหมก่อนไปแข่งซ้อมเยอะไหมก็ต้องซ้อมอ่ะนะถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันด้วยเวลาที่แบบ15 นาทีคือเราต้องวางแผนทุกอย่างแบบวิธีการตัดอะไรแบบนี้ทุกอย่างเลยคือต้องมีสูตรเป็นของตัวเองนะไม่ซ้อมนี่ก็อาจจะไม่ทันถ้าไม่ทันทำไงไม่ทันก็วางแบตเตอรี่ยอมจำนวนฟาดนิดเลยนะสบายดีครับสบายดีครับพี่สปป.ลาวทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ทุกคนด้วยนะครับซ้อมตัดผมนะครับแอดมินข้อมือก็ซ้อมด้วยใช่ไหมซ้อมครับปกติซ้อมเยอะไหมข้อมือยิ้มหวานเลยด้านหลังนี่ฮาคิกเลยนะสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับพี่ๆทุกคนคำถามสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะพี่ไนท์สวัสดีพี่ไนท์ด้วยนะครับของเรานั่นเองคนนี้ก็เป็นสมาคมนอนดึกอีกคนใช่เลยที่เข้าวงการกับพี่บูมแล้วก็พี่ตื่นนะครับโอ้โหพี่ไนท์ทีมงานนอนดึกเขาบอกว่าเนี้ยจริงๆถูไปถูมาสำหรับคำถามก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับโอ้โหหมุนรอบหน่อยเร็ว เนียนมากและนี่นะคะก็คือสกินเฟดของช่างทำสไตล์ขอเสียงตบมือให้กับช่างทำหน่อยครับผมบอกว่าด้านหลังไลน์นี่แน่นมากหลังกล้องเลยก็ข้างบนทวนอีกกันอีกครั้งหนึ่งข้างบนก็จะเป็นเบอร์อะไรเบอร์3ครับผมแล้วก็ด้านข้างก็จะไล่ตั้งแต่เบอร์1ไปจนถึงเบอร์2อยู่ประมาณเบอร์2ครับผมสุดยอดมากเงามากจริงๆส่วนปัตเตอร์เลี่ยนที่ช่างทำใช้ในการเฟดนะคะก็จะเป็นตัวเลโอรุ่นนี้นะคะใครสนใจก็สามารถทักเอาไปที่เพจได้เลยเนาะราคาจะอยู่ที่ 1,500 บาทรวมส่งเฉพาะในไลฟ์สดเท่านั้นใช่ครับผมก็จบกันไปแล้วนะคะกับสกินเฟดโดยช่างทำนะคะเป็นไงกันบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยพี่ๆเป็นไงกันบ้างวันนี้ดุมากเดือดไหมเดือดนะโอ้โหอาจารย์ตุ้ยบอกว่าสุดยอดนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเทคนิคดีๆแบบนี้ใครติดตามไม่ทันหรือยังไงก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ Line @barberbrain นะคะ Line @ ของ Barber Brain นะคะข้างในก็จะมีสินค้าต่างๆมากมายอัปเดตแล้วก็รวมถึงไลฟ์สดย้อนหลังถ้าใครดูไม่ทันสามารถไปดูได้ส่วนเทคนิคอื่นๆอีกของ Academy เราก็จะเป็น Harit Academy นะคะก็เข้าไปดูได้เลยข้างในก็จะมีคอร์สรายเดือนรายปีแล้วก็รวมถึงเรียนกันที่คลาสกันตรงนี้ได้เลยนะคะใช่ครับก็ฝากไปกดไลค์ TikTok ของเราด้วยพิมพ์ไปเลยว่า Harit Barber Shop แล้วก็เพจ Facebook และใน IG ด้วย Harit Barber Shop เนาะใช่เลยส่วนไลฟ์สดดีๆแบบนี้ดูกันอีกทีได้ทุกวันอังคารเวลา 2 ทุ่มวันพุธ 2 ทุ่มเหมือนกันวันอังคารก็จะเป็นของพี่ตั้มแชนแชสุราษฎร์เนาะแล้วก็วันพุธ 2 ทุ่มกับแก๊งพี่บอมพี่อิสระภาพแล้วก็วันศุกร์กับพวกเรา 20:30 น.กับทีมงาน Harit Barber Shop นะครับโอเคอย่าลืมติดตามกันที่เพจ Barber Brain Official นะครับและวันนี้พวกเราสำนัก Harit Barber Shop ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ